คิปิโตะไคพาโกคูเบจิต้าเดนเดมิสเตอร์ซาตานและน้องหมามายังโลกไคโอชินโลกหายไปแล้วไม่เหลือแม้แต่ใบไม้พวกโกหังไปพร้อมกับโลกแล้วมิสเตอร์ซาตานก็หัวเราะออกมาก็ที่เรายืนอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเป็นตาแก่ที่พูดอะไรแปลกเสียจริงเดนเดก็เข้ามาเงียบปากซะพวกเขาคือท่านไคโอชินเหนือพระเจ้ามีเจ้าพิภพเหนือกว่านั้นอีกก็ท่านเจ้าพิภพสูงสุดยิ่งไปกว่านั้นที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดก็คือท่านไคโอชินทั้งสองท่านนั่นแหละแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่โลกแต่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์โลกไคโอชินซาตานไม่เชื่อครับล้อกันเล่นละสิถ้าพวกตะแก่นั่นสุดจ้อยขนาดนั้นทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างกับปู่ล่ะซาตานพูดแทงใจดำปู่เลยครับและในที่สุดซาตานก็เข้าใจนี่คือโลกแห่งความฝันเจ้าคนที่แข็งแกร่งกว่าแชมเปี้ยนโลกอย่างฉันมันไม่มีทางมีอยู่บนโลกนี้อยู่แล้วถ้านี่เป็นความฝันซาตานจะลองบินบนฟ้าดูแล้วเขาก็ออกวิ่งโดยมีหมาน้อยวิ่งตามจนถึงหน้าผามิสเตอร์ซาตานผู้นี้จะบินไปในอวกาศแล้วกำจัดจอมมารบูเองแล้วเขาก็ออกบินมาอยู่ใต้หน้าผานี่อ้าวคาคาลอสปล่อยให้พวกโกหังที่อุตส่าห์ช่วยมาตายแทนคนบ้าแบบนั้นงั้นเหรอเบจิต้ารับไม่ได้ครับเจ้าพวกนั้นกลับมาไม่ได้แล้วเพราะดราก้อนบอลความหวังสุดท้ายหายไปพร้อมกับโลกแล้วนะในลูกแก้วคริสตัลจอมานบูที่กลายเป็นผุยผงไปแล้วกำลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันกำลังมองหาบางสิ่งรูที่หลังมี10รูเฮ้พอบูสัมผัสบางสิ่งได้รูที่หลังก็เหลือ8เอ๊ะยังไงบูเคลื่อนย้ายด้วยพริบตาไปที่ดาวดวงอื่นมองหาอะไรบางอย่างจากนั้นก็ทำลายดาวทิ้งซะบูทำแบบนี้กับดาวอีกหลายดวงบูกำลังตามหาพลังที่แข็งแกร่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่อยู่แม้สักนิดก็ยังดีเพื่อการนั้นถึงได้ทำลายอย่างไร้ความหมายไปเรื่อยๆชีวิตมากมายทั่วทั้งจักรวาลกำลังจะสูญเสียอีกครั้งต่อให้ล้มบูได้ก็เอาโลกและดาวอื่นกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เดนเดก็นึกออกยังมีดราก้อนบอลที่ดาวนาเมกอยู่เราสามารถเอาทั้งโลกและดาวอื่นรวมถึงทุกคนที่ถูกบูฆ่ากลับมาได้แต่ดาวนาเมกอยู่ไกลพลังของชาวนาเมกมีไม่ค่อยมากโกคูใช้ท่าเคลื่อนย้ายพริบตาไปถึงที่นั่นไม่ไหวยานอวกาศก็ไม่มีแล้วด้วยแต่คิปิโตะไคสามารถพาไปได้ดีเลยที่เหลือก็แค่ล้มจอมมารบูแต่ปู่ไคโอชินจะไม่ยอมให้ใช้ดราก้อนบอลนั่นคือสิ่งที่จะนำพาความสับสนของหลักธรรมชาติมามันเป็นสิ่งที่มีแค่ชาวนาเมกเท่านั้นที่ครอบครองได้โกคูก็เข้ามาไกลเกลี่ยอย่าพูดจาเข้มงวดอย่างนั้นสิปู่ถ้าไปได้สวยเราจะถ่ายรูปลามกสุดเร่าร้อนของเด็กผู้หญิงที่รู้จักมาให้แล้วให้รูปแบบไม่แต่งด้วยนะปู่ก็สนใจขึ้นมาถึงจะไม่ค่อยสาวแต่ก็ยังแจ่มอยู่นะเพราะงั้นถึงต้องใช้ดราก้อนบอลคืนชีพไงล่ะเบจิต้ารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือบลูม่าแกมาใช้เมียคนอื่นตามใจชอบได้ไงใช้เมียตัวเองสิเว้ยก็จีจี้ไม่แจ่มมาแถมมีหวังโดนฆ่าแน่บูเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันมองหาจิตของโกคูกับเบจิต้าแล้วมันก็หายตัวไปที่โลกของท่านเจ้าพิภพสูงสุดทุกคนกำลังฝึกวิชากันอยู่คุริลินต่อสู้กับจำฉาจนเสาหลักเป็นรูมันกำลังจะล้มลงบูก็วาร์ปมาพยุงเสาเอาไว้ปู่ก็บอกให้คิปิโตะไคเอาโปตาร่าให้โกคูกับเบจิต้าถ้ารวมร่างกันอีกครั้งก็ชนะสบายสบายเขาก็ถอดต่างหูให้คนทั้งสองแต่โกคูจะไม่ใช้เจ้านี่แล้วเพราะมันไม่เข้ากับพวกเราจริงๆเราจะสู้ด้วยตัวเองคนเดียวเบจิต้าก็ขยี้โปตาร่าทิ้งซะโกคูก็เช่นกันบูปล่อยเสาหลักแล้วเสาก็ล้มลงเขามองดูนักสู้ทุกคนที่อยู่ที่นี่คนข้างหลังไว้ทรงผมเดียวกับเบจิต้าเลยครับโอลิบูกับไปกูหังก็ก้าวออกมาท่านเจ้าพิภพก็ลนลานอย่าทำแบบนั้นนะไปกูหังคิดว่าบูเป็นเด็กใหม่ถ้ามาฝึกวิชาลูกพี่สองคนนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองไปกูหังจับหัวบูสงสัยที่ไม่มีวงแหวนบูก็จับมือออกหักคอตัวเองแล้วแหกปากออกมาทำให้เกิดลมพายุพัดทุกคนปลิวไปไกลแม้แต่เจ้าพิภพเองก็ด้วยแล้วบูก็สงบลงโอลิบูกับไปกูหังก็เข้าไปโจมตียิงพลังไปโดนท้องบูจนเกิดรูโบแต่บูก็ซ่อมท้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เขาปล่อยพลังไปที่คนทั้งสองจนพ่ายแพ้ไปอ้าวไงเจ้าพิภพตะวันตกมีวงแหวนที่หัวล่ะคุริลินใช้กงจักรสังหารโจมตีบูมันพาบูออกเป็น2ท่อนแต่ก็กลับมาติดสนิทตามเดิมแล้วคุริลินก็โดนบูโจมตีจนตกเวทีบูปล่อยพลังใส่ปิดเกมคุริลินยังไม่ตายครับไม่สิตายไปแล้วทั้งหากบูเริ่มใช้ท่าช็อกกิ้งบอลคิดที่จะทำลายดาวเจ้าพิภพสูงสุดนี่
เมื่อโกคูเห็นดังนั้นเขาตั้งใจจะใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตาเพื่อไปหยุดจอมมารบูแต่เบจิต้าหยุดเอาไว้พวกเราจะเรียกเจ้านั้นมาที่นี่ถ้าเป็นที่นี่คงไม่พังทลายง่ายๆแน่เป้าหมายมันคือพวกเราเราจะขยายจิตให้มันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วทั้งสองก็เบ่งพลังกันอย่างเต็มที่บูที่กำลังเพิ่มพลังให้กับท่าช็อกกิ้งบอลไปเรื่อยๆย้ำช้ากับคุริลินปล่อยพลังไซมันไม่ได้ผลกลับทำให้พลังบูมันใหญ่ขึ้นไปอีกอ้าวไงวงแหวนของทั้งคู่หายไปละครับบูเตรียมปล่อยพลังเขาก็สัมผัสจิตของชาวไซย่าทั้งสองคนได้บูยิ้มออกมาหัวเราะด้วยความดีใจแล้วมันก็ไปบูมาโผล่ยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โลกไคโอชินเผชิญหน้ากับชาวไซย่าทั้งสองคนแล้วตอนนี้ก็จบลง